การคัดเลือกสวระดับประเทศเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากการนับคะแนนในกลุ่มต่างๆเสร็จสิ้นคุณสุธิดาปล้องพุทราม มีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณสุประชาติคะผู้ที่ได้รับการเลือกในวันนี้นะคะก็ยืนยันว่าผู้สมัครเลือกกันโดยอิสระและไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคสช.ในการพิจารณาเลือกให้เหลือ50คนต่อไปค่ะการลงคะแนนและนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศซึ่งใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะโดยมีรายงานว่าการลงคะแนนในบางกลุ่มนะคะผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจนต้องมีการจับฉลากค่ะตามที่กกต.แจ้งให้ทราบโดยกลุ่มที่นับคะแนนเสร็จเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่2กลุ่มวิชาชีพกฎหมายซึ่งเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นและทราบผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครต่างทยอยเดินทางออกจากห้องประชุมค่ะนายสวัสดิ์ชัยสมเจริญอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับการคัดเลือกเนื่องจากได้คะแนนเป็นอันดับ2ของกลุ่มกฎหมายกล่าวแสดงความขอบคุณผู้สมัครในกลุ่มที่เลือกพร้อมระบุว่าการลงสมัครรับเลือกสว.ครั้งนี้เพื่อต้องการทดสอบระบบของกฎหมายในการเลือกตามบทเฉพาะการซึ่งหลังจากนี้จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคสช.ที่จะเป็นผู้พิจารณาค่ะด้านพันตำรวจโทอัศวินณรงค์พันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่4หรือและอดีตที่ปรึกษาของนายอภิชาติสุขธานนท์อดีตประธานกกต.กล่าวว่าสาเหตุที่ตนได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มที่2กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4จึงทำให้เป็นที่รู้จักของหลายคนอย่างไรก็ตามการมาสมัครครั้งนี้มาสมัครด้วยตนเองไม่มีใครทาบทามมาเป็นส่วนตัวขณะเดียวกันก็ไม่รู้จักกับบุคคลใดในคสช.ค่ะทางด้านของพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เปิดเผยหลังได้รับเลือกเป็น1ใน200คนในการเลือกสว.ระดับประเทศจากกลุ่มอื่นๆว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาของคสช.ในการเลือกสว.จาก200คนให้เหลือ50คนพร้อมระบุอีกว่าเสียงของสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญแต่ก็เชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นอิสระเพราะในกระบวนการก็มีเสียงโหวตจากสส.ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีหนึ่งในผู้สมัครนายกำธรเหล่าสภาเตรียมร้องศาลรัฐธรรมนูญหลังจากก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนกับกต.มหาสารคามเรื่องเอกสารแนะนำตัวรูปถ่ายไม่ชัดเจนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สมัครรายอื่นๆไม่รู้จักและไม่ได้รับการเลือกโดยระบุว่าเสียเงินสมัครถึง 2,500 บาทภาพถ่ายในหนังสือแนะนำตัวน่าจะชัดเจนกว่านี้จึงถือว่าครั้งนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะขณะที่นายธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์นะคะอดีตกกต.ก็เป็น1ใน200คนที่ได้รับการเลือกในวันนี้ค่ะก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคสช.ในการพิจารณาต่อไปเช่นเดียวกันค่ะ